ุบลนะครับขึ้นชื่อเรื่องของงานแห่เทียนเข้าพรรษานะจ๊ะดูความวิจิตรพิสดารนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะมีงานด้วยนะท่านผู้ชมเขาจะมีงานด้วยนะเข้าพรรษาไปแล้วเข้าพรรษาไปแล้วนี่เดี๋ยวเขาจะมีงานเร็วๆนี้อันนี้งานน่าจะออกพรรษาออกพรรษาพอตกตอนเย็นมาตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่แบบพวกหมอร่างกายมาเดินเล่นมาอะไรกันหมดเลยคึกคักมากท่านผู้ชมคึกคักมากอันนี้เขาจำลองเป็นต้นเทียนนะท่านผู้ชมที่เขาเอามาขยายนะครับดูความวิจิตรสวยงามถ้ามาเที่ยวงานแห่เทียนเนี่ยก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แหละที่แบบเขาแกะสลักต้นเทียนแบบนี้เลยแหละนะครับแล้วก็แห่กันเอาขึ้นบนรถแล้วก็แห่ว่าเราเคยมาดูครั้งหนึ่งสุดยอดดูนานแล้วด้วยครั้งหนึ่งสวยงามมากอันนี้คือแกะสลักนะท่านผู้ชมแกะสลักด้วยมือคิดเอาแล้วกันทุกคนแกะสลักยากไหมท่านผู้ชมยากมากใช่ครับถือว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีอยู่ในจังหวัดเดียวแต่ละจังหวัดก็จะมีวัฒนธรรมของเขาแต่ถ้าเป็นจังหวัดอุบลราชธานีก็คือต้นเทียนพรรษานี่ครับนี่แหละนี่แต่ถ้าใครอยากเห็นยังไงก็ต้องมาที่ทุ่งศรีเมืองให้คุณพาที่ไหนแล้วแต่คุณต้องมา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 แต่ถ้ามาเย็นๆก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงคือจะมีฟิวชั่นจะมีรถลูกชงลูกชิ้นยืนกินอะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะเดี๋ยวพาไปหาของกินกันต่อนะครับท่านผู้ชมไปแล้วเดี๋ยวฝนจะลงก่อนฝนจะมาแล้วเปียงปางเปียงปางแล้วมาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของเราคือส้มตำพอปอครับมันเป็นพ่อปอยังไงเนาะอุ้ยเข้ามาเนี่ยเตาย่างไก่เลยหมุนติ้ว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 เลยแคบเยอะแคบเยอะปะดีจังครับรถด้วยนี่ตรงเข้าไปนี่ก็จะเป็นกองบิน21แล้วนะครับก็มีมันเป็นสนามบินใช่ไหมใช่สนามบินสนามบินอุบลราชธานีสนามบินที่เราขึ้นเครื่องบินนะลูกใช่ป้ายเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ดูไก่ท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมเอ้ยของแม่น่าควบคุมจานมีของขายมีขนมขนมด้วยนะมีหน้าปากดีส้มตำอุ้ยหอมไปแดกแต่วะอุ้ยหอมปลาเนาะหอมปลาหอมปลาแม่นี่อะไรอ่ะหอยมาหอยบอกโอ้มีเป็นนุ่มๆแบบนี้เนาะไม้ละ26ค่ะไข่ปลาโอ้ยนี่ครับหมกไก่หมกปลาขนมจีนเราจะกินนี่ใช่ไหมคะนี่นี่คนบอกว่าแม่นำดูเมนูแนะนำปลาส้มทอดไส้ตอกทอดขังลูกชิ้นน้ำตกหมูคอหมูย่างโอ้อะไรเนี่ยพี่ดวนพ่อไข่พ่อไข่ทบคืออย่างไรพ่อไข่ทบคืออะไรคะไม่ขายออกทางคาแต่ว่าไม่ใส่ข้าวกล้วยค่ะมันเป็นมาอย่างไรล่ะครับตั้งใจซื้อสมตำทบครับเป็นทหารบอกหรือจังไหนผู้ใดผู้ใดเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านเป็นทหารครับผมอ่ะสั่งสั่งรถสั่งรถตำอะไรบ้างมียังเนี่ยนี่ไรขึ้นซื้อตำยางจ๋าเมนูแนะนำตำเท่าบอเลยค่ะตำเท่าบอเลยบอมันเป็นจังไหนครับไอ้ตำเท่าบอเผือกค่ะแล้วก็พวกงาขนมจีนใช่ไหมก่อนจ้ะใกล้ใกล้ลูกเหลืองอ่ะใกล้ใกล้ตำเสือตำสัวว่าใส่บะอื้อลูกบะอื้อบะอื้ออ๋อหูจักบอบะอื้อหูจักหูว่ายอ่ะกินไปเยอะเนาะเอาปกหนึ่งครับหนึ่งเอารถนวลเลยเด้อหูจักอะไรลูกกินหมดไหมตำไทยเมิร์ดบอลูกหมดไหมเมิร์ดบอเอาตำไทยครับตำไทยจ้าก็71ค่ะนี่น้ำปลาเขาเขามีน้ำปลาขายพร้อมบ่ปลาอะไรแก้มั้ยไก่ย่างปลาเผาหมูทอดหมูทอดก็มีนะคะไก่ย่างบ่เครื่องโตมีบ่ครับไก่ย่างเอาเครื่องโตจ้ะอ่ะนี่ยังอะตาเนี่ยหูไข่ปลาหูไข่ปลาไข่ปลายังเหรอครับปลาตะเพียนบ่อ๋อปลาจีนบอกโอ้เอาสำนีก่อนครับจ้ะรับข้าวได้ไหมครับเหนียวบอแล้วเนาะโอ้จุกไม่เอาแล้วจ้ะพี่ป้าทำปลาแล้วนะเอาละร้านนี้ครับอุ้ยนี่รักแดดครับทุกท่านเคยกินบอรักแดดกินหมดเลยสามปีก็มีไข่เคยหมูทอดโอ้ยเดี๋ยวเอามาซื้อเมื่อกี้มาไหมอยากกินไอ้เนี่ยไอ้ไข่ไข่อ่ะเหรอเออไข่เดี๋ยวกลับเอามันกลับไปกินบ้านจ้ะข้าวเหนียวจ้ะผมอยากไปกินมันจะได้ออกมาซื้อปลาบอกดูครบของคุณผู้ชมอะไรนะดูครบดูครบเก้าหกหกค่ะ
มือตำนะครับท่านผู้ชมที่จะมาทานนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมาสั่งออเดอร์ตัวนี้ก่อนนะแม่เนาะมาถึงปุ๊บบอกแม่ค้าอยากทานอะไรดูป้ายแล้วให้เขาจดเสร็จปุ๊บแล้วเขาไปนั่งรอข้างในจะมีคนสวยๆมายืนรอรับออเดอร์คนสวยเขาจะออเดอร์แล้วเขาจะแนะนำอะไรที่เราไม่รู้แล้วก็ถามก็ได้ใช่เผ็ดไม่เผ็ดแยกบอกก็ได้กินตำไทยบอกไม่แล้วการันตีความอร่อยด้วยคนดังมากินล่ะเด้อเนี่ยครับท่านผู้ชมครับนี่ให้ไผ่พงศธรก็มาแล้วนี่ๆๆนะครับพูดดีก็มาแล้วบอกเยอะโอ้เยอะหลายเขาทรงเขาทรายก็มาโอ้ยจานหลอดก็มาครับจานหลอดออนเดอะร็อกที่พูดดังๆเด้อวันนี้เด้อแซกซุ่มแพร่ก็มาครับแซกซุ่มแพร่มอดปฏิพานพี่เต๋าก็มาแล้วเด้อเนี่ยว่าเอ๊ะส้มตำขอบอมคืออย่างเปิดเข้าไปดูหูขึ้นชื่อเขาจริงๆนะครับมาจังหวัดอุบลต้องมากินนะต้องมาร้านต้องมาครับถ้าไม่มาแสดงว่าไม่ถึงมาไม่ถึงส้มตำมันมีเยอะแต่ของเขาว่าขึ้นชื่อด้วยความนัวของปลาเขาย่างออกไปนี่แบบปลาแบบโชยเข้ามาเลยครับผู้ชมเช็คปากกินๆเลยเมื่อกี้แม่ค้าลืมถามเขาว่ามีปลาเป็นตัวไหมเฮ้ยกินจนเหนื่อยแล้วกินจนเหนื่อยแล้วว่ะมันนี่กินต่อไปให้มันเหนื่อยทำไมก็ถึงชื่อร้านส้มตำทอบอเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นทหารครับนะก็เลยจะตั้งชื่อเป็นส้มตำทอบอทอทอบออะไรอย่างนี้แต่ร้านเขาดูสะอาดแล้วก็โล่งโปร่งคือเข้ามาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ร้านเขามันเป็นเอกลักษณ์เนาะอันดับแรกนะเข้ามาก่อนนะคนดูจะได้กลิ่นปลาปลาก่อนอันนี้คือเอกลักษณ์เขาแล้วจะได้เสียงโป๊กโป๊กปากโป๊กปากไก่หมุนหน้าร้านเขาตำอยู่ตรงหน้าร้านเลยใช่ใช่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีพวกเขาทำเป็นกับข้าวมาขายอ่ะเป็นถุงๆอ่ะเมื่อกี้นี่มี3จีเออมีไข่มีหอยโขงมีอะไรหมดเลยคือพูดง่ายว่ากินเสร็จแล้วก็หิ้วกลับบ้านไปทานต่อที่บ้านหรือต่อไปที่ใช่ใช่นี่คือบรรยากาศของเขาจะเป็นแบบแต่เขาบอกความมาถึงก็ต้องเป็นไก่ย่างพอมอไก่ย่างทอบอจะมีเต็มตัวกับครึ่งตัวว่าแล้วก็มาแล้วนะไก่ย่างทอบอนี่ครับอันนี้น้ำจิ้มแจ่วแจ่วยังไงยังไงยังไงที่เขาคือที่ไก่ย่างเนี่ยต้องแบบเยี่ยมๆแบบนี้ใช่ไหมนี่ทำไมออกแบบเหมือนไก่บ้านเลยว่ะแล้วมีหอมเจียวราดด้วยหอมเจียวด้วยนุ่มน้ำซิมเบอร์อุ้ยขวดน้ำขวดได้ไหมน่าจะนุ่มมากเลยเนาะใส่แก้วบอกเวลาชิมแล้วจ้ะท่านผู้ชมครับมาๆๆๆๆเอาเมนูแรกที่เราสั่งเลยนะจ๊ะไก่ย่างทอบอนะครับไก่ย่างถูกเขาเจ้าจะโดนค่อยแดกเอ้ยเราสั่งครึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราไปรีวิวมาหลายร้านแล้วนะครับอันนี้เป็นร้านที่3แล้วนะท่านผู้ชมเอ้ยหอมมากแล้วดูดินุ่มไก่ย่างต้องกินกับส้มตำเนาะมาส้มตำยังไม่มาเลยพูดแต่หอมไปแดกขนาดเนาะหอมปลาแดกกงเลี้ยงกงเลี้ยงเลยแม่ปลาเราชิมปลาแดกก่อนแล้วหล่อนแม่ปลาเจ้ากลับบ้านด้วยเอออ่ะมามือหล่นนะแม่กลัวแหละก็นี่อ่ะปึ๊บนุ่มนุ่มเอออีกแล้วแม่อื้อตลอดเครื่องบินเครื่องบินเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเพราะมันอยู่ใกล้สนามบินเดี๋ยวเครื่องบินจ้ะอุ้ยโอ้ยอุ้ยมันดังมากเลยท่านผู้ชมเอ้ยมันดังแง่เนี่ยเครื่องบินต้องใช้เครื่องบินใหญ่โอ้ยเปิดเป็นเครื่องบินไอพ่นเหรอเครื่องบินตลกเออตกใจอ่ะนั่งกินอยู่ดีปาบเสียงกำรามมาเครื่องบินอะไรเหรอเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินนั่นแหละหรอกเออเครื่องบินแบบโดยสารอ่ะป้าเอารถไฟไก่หางเขาเลยเออกระตุกกระเจิงหมดเลยเจอเสียงเครื่องบินไปโอ้ยจะบอกงี้คือไก่เขาแบบไม่แบบรสชาติแบบไม่ได้แบบจัดจ้านมากจัดจ้านมากนะมันจะเป็นรสชาติไก่ของมันเลยเขาเจ้าไก่เป็นไก่จริงๆเลยไม่ได้แบบปรุงไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะเราแบบว่ามันมัน
คือเอกลักษณ์ของไก่อ่ะโอ้โหเจ้าเจ้าเจ้าอันน้ำจิ้มถ้าใครชอบแบบมีรสหน่อยก็ใส่น้ำจิ้มเมื่อกี้หัวไก่หายหมดเลยเออตกใจเดี๋ยวจะบินไปอืมต้องกินนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันจะจืดๆหน่อยอืมอร่อยอร่อยเอามาเลยเด้อครับเด้อส้มตำกบนะครับพูดเบิ่งไงใส่บึกอึไม่เห็นส้มตำแล้วเหนื่อยเลยไม่ใช่หยังอ่ะกรุงเทพกับกรุงคนผิดกันเลยดูความหอมนะท่านผู้ชมเนาะช่วยมาแบบจวยๆเลยส้มตำกบนะนี่ใส่บึกอึเมนูขึ้นชื่อเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับที่เขาแนะนำมานะครับอ่ะยำไปโหลดจ้ะดูดูความนัวโอ้ยใส่ยังแน่เนี่ยเธอบึกอึผักบุ้งนะผักบุ้งข้าวปุ้นข้าวปุ้นดูพริกดิพริกดิดูความนัววายโอ้ยกินกับไก่ย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะอย่ารอช้าเสร็จเลยเสร็จเลยรอช้าเอาสดน้ำก่อนดีกว่าสดจวนสดน้ำอ่ะลูกสดสดสดวันไหนไม่ได้กินปลาแดกนี่นอนบ่รับอุ้ยอร่อยนี่ครับสนตะรับความเป็นอุบลความเป็นเอกลักษณ์ทางจังหวัดครับก็เป็นอีสานแท้ๆเขาเรียกปลาหนูตำฮงก็เป็นอีสานไม่ต้องแบบนี้ครับเนี่ยแหละปลาจริงๆจ้าอร่อยมากพ่อเจ็บหลายเจ็บหลายต้องตั้งใจหรอพูดตั้งดีๆที่ละเนี่ยหมอนี่ไม่เอาไก่ด้วยลูกหอมมากเนาะทำไทยคือทำไทยจริงจริงรสนี้เลยนี่กินกับไก่ย่างแม่เขามีผักบุ้งไหมอ่ะแจ่มบอกเออมีไหมล่ะจะถามน้องกินกับไก่ย่างไก่ย่างด้วยเลยลูกคือไปไตอดไตอยากไม่ได้ไตนอดเนาะก็แต่ไม่เผ็ดก็เผ็ดปะมันมีความนัวมันไม่ใช่แบบเผ็ดแบบปี๊ดป๊าดเผ็ดนำแต่ไม่แบบไม่เผ็ดแบบเผ็ดเลยอ่ะตัวเองมีผักบุ้งไหมอ่ะมีผักผักแดงไหมนะอร่อยอ่ะรสผู้กองเลยครับอร่อยเรียกให้ดีนะครับอร่อยมากทุกคนเด็ดเราใส่ได้ดีลูกอยากกินเจนต้องอร่อยอร่อยทุกคนจัดหลายจัดหลายอ่ะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเรามาอยู่ที่ร้านส้มตำคอบอนะครับโดนกว่าคันเลยโดนเลยครับผมโดนเลยครับผมอ่ะโอเคนะครับเรามาอยู่กับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านส้มตำคอบอเลยที่ยังดังนะใช่ครับตอนแรกผมจะค่อนข้างเก่งๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพี่เขาลาออกแล้วนะครับคู่เดียวกันอ่ะนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อหนึ่งครับน้องหนึ่งเนาะครับน่าจะอายุน้อยกว่าผมเนาะน้องหนึ่งแล้วกันนะครับมันมันที่ไปเป็นอะไรคะต้องตามเขาอ๋อผมเป็นทหารเดิมทีผมเป็นทหารบรรจุอยู่ที่อุบลครับอันนี้ก็อยากหาอะไรได้เสริมไม่เสร็จก็เลยพยายามหาธุรกิจอะไรสักอย่างที่ทำให้มันได้มีอาชีพเสริมเข้ามาเนาะแล้วก็ตัวเองเป็นคนชอบกินส้มตำโอ้แล้วก็มองว่าส้มตำสามารถทานได้1สัปดาห์มี7วันสามารถที่จะทานได้ทั้ง7วันเลยกินได้ซุมื้อกินได้คู่มื้อโอ้ครับแม่นคือยังกินคนอยู่นั่นเลยลองเฮ็ดเบิ่งครับเฮ็ดเบิ่งแล้วจวดเลยดังเลยบ่แม่นครับมันปังแต่มือแหลกเลยตั้งแต่มือแหลกเลยบ่ครับครับโอ้แต่มันเป็นบุญหลายจังหวะปลาลานี่ทำเองใช่ไหมปลาลาคือหอมครับแต่ครับหอมมากเลยอ่ะปลาลาไอ้ถ้าก็ซื้อมาจากตลาดเนี่ยนะครับซื้อมาตลาดมาปรุงใหม่เนาะอืมจะเจ้าประจำเดี๋ยวซื้อมาครับผมไก่นี่ก็เป็นสูตรของทางร้านหมดเลยใช่ไหมคะไก่ข้าวต่อซื้อจากร้านที่เขาสามารถจะทรงข้าวได้หลายๆครับแล้วว่าไอ้สำคัญของมันคือการมาปรุงปรุงมาทานวิธีการย่างครับครับผมวันนึงใช้กี่ตัวคะเนี่ยไก่ผมใช้ไม่เยอะครับผมประมาณ40-50ตัว
40-50 ตัวครับผมเอาแค่พอขายหมดพอแต่บางวันถ้าลูกค้าไม่เยอะจริงๆก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก30อะไรประมาณเนี้ยเอาแค่พอให้มันขายหมดเราจะไม่มีไก่เหลือครับผมเปิดมาโดนหรือเปล่าครับสักปีแล้วครับเปิดมาปี57ครับปี57เนาะปีที่8ปีที่เข้าปีที่8เข้าปีที่8แล้วนะครับมีแต่คนดังๆมากินเนาะแม่เนาะเป็นบุญกันยังหรอโอ้นี่แหละครับทุกงานแซ่บเบิร์ดครับครับเป็นเอกลักษณ์นะเพราะว่าเดินเข้ามาถึงปุ๊บจะไม่ทันจะเข้าร้านปลามันเตะเข้าจมูกแล้วอ่ะปลาสายปลาคือชอบเลยอ่ะครับขอบคุณครับยิ่งถ้าแบบมีเป็นตัวนะโอ้ใช่เลยของเราใช้เป็นปลาสุกครับอร่อยมากเลยอ่ะถ้าเป็นปลาดิบต้องสั่งพิเศษครับพิเศษเพราะว่าเราลดตรงกลางเอาแบบเพิ่มกลางนะครับเอาเป็นประหลาดตัวไปก่อนครับผมครับผู้ใดมากินหมูแจ้งมากินกันจะสร้างพิเศษลูกค้าจะไม่จับท่านอื่นก็ได้สร้างพิเศษเพราะว่าจะได้ประหลาดดิบจะกระจัดให้ได้ครับเพราะว่าจะตามใจลูกค้าจะตามใจแม่ค้าเอาตามคำขอเนาะโอ้สุดยอดครับอันนี้คือซิงเกอร์เลยใช่ไหมครับนี่ครับอ๋อตามท่อบอกแมนกับผมกำหนดเป็นซิงเกอร์เพราะว่ามันจะมีลูกบักเอิร์กครับมีลูกบักเอิร์กนี่เนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองนี่รสชาติเป็นยังไงแม่จ๋าเดี๋ยวหวานเพราะหวานมันหวานเปรี้ยวๆแน่เนาะครับผมเลือกผลนะครับอืมเนี่ยมันหอมมากจะชอบใจปลาเนาะท่านผู้ชมปลาเด็ดมากปลามันเด็ดนะปลาคือเดินเข้ามาในร้านนี่คือเตะจมูกก่อนเลยปลาเนาะแม่บอกมันตวง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 คอบอกว่าหนูอ่ะคอปลานะเป็นคนที่ชอบกินปลาแต่แบบถ้ากินน้ำมาได้ที่เป็นตัวนี้ชอบแบบนี้สไตล์นี้เลยอ่ะแล้วหากินยากนะปลาอร่อยอ่ะใช่ครับใช่ครับต้มตำมีเยอะแต่ถ้าปลาอร่อยหายากครับขอบคุณครับบอกเลยว่าที่เนี่ยเด่นมากนะจะบอกให้แล้วมันมีหลายอย่างนะมีอะไรนะหมูทอดกระบอกก็แนะนำครับต้องลองชิมครับถ้าคราวนี้กินได้หมดก็รอบหน้ามาชิมเมนูเพิ่นซีลงไทยโดยพ่อบอเนาะครับเนาะอ่ะอยู่ร้านอยู่ตรงไหนนะคะบอกท่านผู้ชมหน่อยมันอยู่ตรงไหนครับพี่กัดเนี่ยพี่กัดร้านมันเป็นคำแนนยุตามพี่กัดในแผนที่อย่างคือถนนนครบาลนครบาลแต่ว่าคำแนนเอาแบบจำง่ายๆเลยครับแล้วคนเราจะอยู่ขางกองบินขางกองบินดีเบียนเนาะขางผู้บนสายฝ่าอ๋ออยู่ไกลวัดแจ่มครับผมวัดแจ่มนะครับครับผมร้านเปิดแลนด์มาเปิดจากโมงครับผมเปิดโมงก่อนหาโมงหาโมงหาโมงแน่งบอกครับโอ้แค่นี้เองเนาะหากินยังกังเว้นครับอ๋อหากินยังกังเว้นโอเคสบายดีโอเคขอบคุณเจ้าของร้านนะครับเด้อที่มานั่งคุยกันมื้อนี้ครับขอบคุณหลายครับครับผมครับกินกันต่อกับแม่นะไก่ครับเดี๋ยวชมครับปีกส่วนปีกเด้อเด้อไก่เนื้อนี่เลยรออะไรล่ะเข่าปลาที่หรอเออมากินดิล่ะอืมวิปลาทำไมมุมนี้ปลาดูดีจังเลยโอ้แสงช่วยผู้ชมปลาแม่ปลาจะบอกเลยว่าแม่พูดอร่อยเลยท่านผู้ชมนี่อย่าดราม่าเด้อท่านผู้ชมกินมันต้องกินกันสี่ม้าตรวจโลดแดงม่วงครับอันนี้เขาเรียกปลาหนูเลยนะปลาบ้านเป็นไงล่ะว่าคนดังๆมากินนะเตยบะอึกเด้อหัวอึกเนื้อจะเป็นลูกเหลืองทานเท่าเดิมเอื้อผลเลยครับคนลูกเขาไอ้ที่แม่พาไปตำปะใช่ไหมไม่เดี๋ยวถามก่อนพ่อป้าอันนี้เขาเป็นยังเริ่มหน่อยแล้วมาเงียบๆเริ่มมีแล้วชอบใจปลาเบาจังแม่กินต้องอย่างนี้ครับผู้ชมน้ำลายแตกบอกเลยมาเด้อแซ่บครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับง่วงๆอ่ะมึนๆง่วงๆอ่ะสดน้ำกำมะพร้าวไปนี่เป็นไงป๊าตรวจจาน
ร้านนี้เขามีของดีเยอะนะสมมุติถ้าไม่ถ้าใครแบบว่าจะกินอาหารตามสั่งก็มีนะมีตามสั่งบอกมีพร้อมมีกระผัดกระพุ้งกระเพรามีมั้งโอ้ยอยากได้ผักบุ้งอะไรเนี่ยนี่ครับผู้ชมโอ้จับได้นั่นแหละตัวเข้าไปไก่กินได้ทุกส่วนเลยนะผู้ชมนี่ตีนี่ของมักทุกส่วนนี่ไงเนี่ยรักตีนนี่